อย่าพึ่งรู้ใจเย็นๆใจเย็นก่อนมีไหมคือใครจะออกไหมเราไม่ออกเพื่อนคนOh, my God.
พรุ่งนี้มาได้ความช่วยเหลือของคนทั้งเหรียญโอเคมองเรียนรู้นะคะต้องมีกาวฟองนะคะซึ่งเป็น1ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์ซึ่งเ
้นกระบวนการเปลี่ยนผ้าเข้าสู่ทีริจิ้งแล้วก็ขนาดริจิ้งมันใช้เวลาบางทีมันไม่สามารถจะจบได้ใน1ชั่วโมงจึงต้องมีส่วนเสริมกิจกรรมที่เสริมเข้ามาให้มากกว่า90นาทีคืออย่างนี้ค่ะกิจกรรมนานกว่า90นาทีเนี่ยในโรงเรียนไทยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ที่วิจัยมาก็คือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการจัดให้ทำกิจกรรมนั่นนี่โน่นนะคะทีนี้เนี่ยมิกกี้เองก็สอนในโรงเรียนละเพราะฉะนั้นมิกกี้รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะขอค่าติดกันได้ตลอดนะคะมันเลยเป็นแบบนี้คุณครูสมมติว่าเราสอนวิชาพื้นฐานนะคะสามภาคนะให้แบ่งเลยกระตุ้นความสนใจเอาไว้ที่หนึ่งตั้งปัญหาเชื่อตั้งปัญหาพอมาคาบที่สองมาตอบนะคะอาจารย์ให้ค้นให้คิดนะคะและคาบสุดท้ายนำเสนอแบบนี้อะค่ะของมิกกี้ทำแบบนี้นะคะคือแบ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นบ้านเมืองเนี่ยค่ะเขาใช้เวลาทำทั้งสัปดาห์นะคะทั้งสัปดาห์เลยกว่าที่จะแบบว่าออกมานำเสนอได้ว่านี่ตึกอะไรอยู่ตรงไหนไปไหนเดเรคชั่นอะไรนะคะก็ที่สำคัญคุณไหนไม่นำเสนอครบแล้วนะคะคุณครูลองอ่านลุกขึ้นมาใหม่ลองนึกถึงเมื่อวานดูถ้าสมมติว่ามิกกี้เป็นครูแล้วต้องทำตาม9ข้อเนี้ยพบไหมลองเล่นดูใช่เมื่อวานพวกเราดูเช้าอ่ะเดี๋ยวเราจะถามเอาไปดูนะคะให้ผมมีพูดก่อนเลยเลือกมาสักหนึ่งอันที่คิดว่าเห็นเมื่อวานที่เมื่อกี้ถามแค่ข้อเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะการตอบคำถามด้วยคำถามค่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรอตอนเราทำด้วยก็ที่คุณมิกกี้ให้ลองทำตอนที่เราเล่นกันก็คือให้ฝึกถามเช่นถามย้อนกันไปย้อนกันมาแล้วใครตอบคนนั้นเองค่ะก็คือเหมือนเป็นเกมด้วยก็ได้หรือว่าแบบใช้เป็นการกระตุ้นให้เด็กตอบด้วยโอเคค่ะใครเจออีกคะมีไหมเขาคุณรู้สึกว่าจะไหมลองดูเมื่อวานมีวิทยากรสอนอาหารมากแต่ได้ทำกิจกรรมเยอะแล้วได้ความรู้ที่อย่างน้อยก็ได้แนวทางว่าบางครั้งถ้าเราสอนเด็กห้องเทศน์สอนเนื้อหาเยอะจะไม่ค่อยได้อะไรแต่สอนน้อยแล้วก็ให้เขาทำแล้วเราเดินดูนะครับมันก็น่าจะได้ผลขึ้นมาหน่อยโอเคต้องรอนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เลยทีเดียวมองหาดูเจออะไรทั้งวันเมื่อวานผมเจอเรื่องของการจินตนาการนะครับก็คือลดการสั่งงานเพราะว่าเด็กต้องมีการจินตนาการนะครับครับผมแล้วก็ความสนใจใช้ความสมัครใจใช่ครับเมื่อวานในการสร้างสรรค์งานร่วมคือศิลปะโอเคค่ะการเราชอบคุยทำนั่นทำนี่เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ค่ะต้องใช้ความสมัครใจเท่านั้นค่ะสนับสนุนให้คิดค่ะเช่นกิจกรรมเมื่อวานค่ะคอหมอยอยอย่างเงี้ยค่ะความคิดค่ะบางคนต้องแอบเองนะคิดดีไม่ได้เลยจริงๆเมื่อวานเองยอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนั้นกลุ่มนี้นำเสนอยังไงคะเจออะไรไหมเมื่อวานไม่มีประสิทธิ์ค่ะเหมือนเมื่อวานกิจกรรมที่บอกว่าที่มาแก้ยองหัวยองพี่นะยองค่ะก็คือว่าตอนที่แต่ละคนนะคะบอกว่าคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็คือทางคุณมิกกี้ก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยอันนี้ผิดนะอันนี้ถูกนะแต่ว่าให้ทุกคนได้ลองออกความคิดเห็นก่อนแล้วถ้ามาสรุปทีหลังว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างขอบคุณค่ะคุณมิกกี้อะไรได้ไหมคะค่ะก็เลือกเป็นหัวข้อพัฒนาตนเองค่ะโดยการเป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่ได้ให้เน้นการแข่งขันอย่างเช่นกิจกรรมกลุ่มเมื่อวานนี้ที่มีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆอันนั้นไม่ได้มีการแข่งขันแต่
เน้นให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมแล้วก็สามารถได้พัฒนาตัวเองว่าในแต่ละคนนั้นมีความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะคะได้รู้จักเรียกไปนะความสามารถที่มีของตัวเองค่ะก่อนหน้านี้คุณครูรู้ไหมคะว่าทีมนั้นเขาเต้นเก่งขนาดนั้นรู้ไหมรู้หรือไม่รู้รู้บางคนรู้คุณรู้ไหมว่าครูคนนั้นอ่ะร้องฮิปฮอปได้แต่ไม่ลงบีทหรอมั้งใช่ไหมคุณรู้ว่าใครเดินแบบนางงามได้นะคะคุณรู้ใครร้องเพลงได้รู้คนแต่งกลอนได้นะคะถ้าไม่เป็นกิจกรรมแบบนั้นเราจะไม่รู้เลยทุกคนข้างหน้าเหมือนกันหมดหน้าหน้าจอไปเหมือนกันหมดไม่รู้เลยนะคะไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจออะไรบ้างคะเจออะไรบ้างคะเมื่อวานนะคะใช้เรื่องที่เด็กสนใจเป็นเนื้อหาที่สอนนะคะจะมีบางช่วงตอนที่ยากรมาเอาเรื่องใกล้ตัวของเรามาเป็นองค์ประกอบแล้วให้เราคิดอย่างจินโจ้กับที่สอนเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากแต่ทำไมเราคิดไม่ออกว่ามันมีอะไรเหมือนกันนะคะก็คือเปรียบเทียบแม่เด็กที่เวลาถ้าเราอยากจะให้เขาสนใจเราก็เอาเรื่องที่ใกล้ตัวเขามันก็จะทำให้เขากระตุ้นได้ง่ายนะคะนี่คือคีย์แท้ค่ะถ้ากลุ่มนี้เลือกอะไรดีเขาตอบแล้วก็ตอบอีกแน่นะกลุ่มไหนไม่ได้พูดทำไมอ๋อกลุ่มรู้นี่เดี๋ยวนะเจออะไรคะอันนี้ตอบซ้ำก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะรับฟังให้กำลังใจกิจกรรมเมื่อวานคือเนี่ยที่แปะโปสเตอร์ที่ว่าให้ไปเขียนว่าชอบกลุ่มไหนแสดงความคิดเห็นว่าชอบกลุ่มไหนกลุ่มไหนเสนอเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคิดเห็นที่ให้กำลังใจชมชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะบรรยากาศการเรียนที่น่ารักนะคะอ่ะกลุ่มไหนยังไม่ได้พูดว่าทำยังไงอ่ะวันนี้เราเจออะไรบ้างยังก็เป็นกิจกรรมที่ขอเริ่มนานกว่า90นาทีนะครับก็มีการแบ่งเนื้อเรื่องเพื่อสร้างความสนใจนะครับก็เป็นกิจกรรมที่นำเข้าสู่บทเรียนก่อนที่จะถึงเนื้อหาที่จะเรียนโอเคค่ะมีกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบนะคะโอเคนะคะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะที่ลายมือสวยที่สุดลุกขึ้นหน่อยกลุ่มละหนึ่งคนลายมือสวยที่สุดบางคนถือกระสาหน้าเลยมองหน้าแล้วใจไหวแล้วยืนขึ้นหน่อยยืนขึ้นหน่อยโอเคบุคคลเหล่านี้นะคะเราจะเรียกเขาว่าไรเตอร์นะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านที่ยืนนะคะหยิบปากกาเคมีมากับกระดาษเป็นแผ่นค่ะกระดาษแผ่นนะคะต่อไปนะคะขอผู้ควบคุมผู้กำกับอยู่ประจำกลุ่มหนึ่งคนยืนขึ้นไหมคะผู้กำกับมันมีทั้งหมด9สิ่ง
จำว่าเขียนอะไรถูกต้องค่ะแล้วให้มาบอกคนเขียนว่าเขียนนะคะThank you.
คุณจะวิ่งไปอะค่ะโอเคนะคะกลุ่มนี้นะคะได้สิทธิ์เลือกก่อนเลยคุณจะหาคำไหนคะคอร์เซร่านะคะกลุ่มนี้ไปแล้วนะคะเขาเลือกคอร์เซร่า C O U R S E I นะคะเป็นของกลุ่มนี้นะคะคุณลองหาคอร์เซร่าเป็นอะไรกลุ่มนี้นะคะทวิงโก้เช็คเอฟมาทันแล้วฮะเอ็กซ์เอ็กซ์ไปแล้วทำนี่เอาอะไรคะทำนี่เอาอะไรไม่ใช่ค่ะคุณชื่อเขาอะไรมาสเตอร์คลาสโอเคค่ะมาสเตอร์คลาสไปแล้วนะคะอันนี้เอาอะไรคะแค่ไหนคะแค่ไหนคะเอ๊ะมันจะพอไหมตอนนี้
ที่มันเป็นศิลปะวิทย์ของเสียสื่อของเนี่ยที่สามารถต้องดูกันได้แต่ว่าที่พูดเนี่ยเยอะจริงแต่ว่ากับหน่อยหนึ่งได้ไหมครับเสื้อชายาและของสีดีเรื่องแสงครับนี่เป็นเว็บไซต์ทีมก็นะคะเป็นฟรีรีซอร์สคือเว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆได้มีทั้งใบงานภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมคณิตศาสตร์ทรายนะคะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะสามารถเรียนได้มีทั้งประถมวัยและมัธยมศึกษาการจนเสร็จระดับ international ครับครับผมแล้วก็ในส่วนของการรับดาวน์โหลดก็จะมีฟรีรีซอร์สนะครับในเริ่มต้นจากฟรีดาวน์โหลดนะครับโดยการเริ่มต้นเพียง99 บาทแต่ถ้าต้องการบรรยายหรือการเรียนรู้ที่แอดวานซ์มากกว่านั้นจะมีค่าบริการเสริมเพิ่มอีกนะครับก็มีหลายฟังก์ชันสามารถนำเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับผมตามนี้นะครับขอบคุณครับผมI'm gonna make you mine.
100% แต่ว่ามีคนไทยเนี่ยเข้าไปทำสแตนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีทุกวิชาสอนตั้งแต่1+1ไปจนถึงคาลคูลัสขนาดนั้นเลยค่ะฟรีค่ะนะคะและที่สำคัญก็คือว่านักเรียนที่อ่อนนะคะคุณครูสามารถบอกให้เขาไปเรียนได้นะคะให้เขาเรียนได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของเกมนะคะเช่นพอเขาผ่านการนี้แล้วต่อไปนะคะหรือว่าคุณครูจะใช้เป็นสื่อการสอนให้เด็กดูก่อนแล้วก็เข้ามาเรียนดิสคัสในห้องก็เป็นได้นะคะเป็น personal learning นะคะอันนี้ก็คือตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยทุกสาขาวิชานะคะต่อไปเชิญ AX ค่ะ AXจะร่วมมือกับมหาลัยดังระดับโลกที่ว่าจะเป็นทางตรงหรือแมสซาชูเซตส์นะคะแล้วก็จะเป็นหลักสูตรออนไลน์ปีหลักสูตรที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะเป็นหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยทั้งนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการจัดการธุรกิจสาธารณสุขศิลปะกฎหมายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์นะคะการอาหารเพื่อสุขภาพเศรษฐกิจวิศวะนะคะมีมากกว่า3,200หลักสูตรในเว็บไซต์นี้สำหรับในเรื่องการลงทะเบียนนะครับในตัวนี้ไม่ทราบเรียกว่าอะไรครับ XXX ก็คือจะให้บริการเป็นแพลตฟอร์มทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อการลงทะเบียนเนี่ยผ่านทาง Google Account นะครับ Facebook Account Apple แล้วก็ Microsoft แล้วก็สามารถบริการได้ในระบบแอปพลิเคชันด้วยนะครับทีนี้อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเรียนเนี่ยเขาในที่ศึกษาเนี่ยเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่เรียนรู้ได้ฟรีแต่ถ้าต้องการการรับรองเป็นซีลิเกตนะคะบางหลักสูตรจะต้องมีค่าธรรมเนียมในการขอใบรับรองนะคะซึ่งตรงนี้ได้หาข้อมูลว่าเริ่มต้นตั้งแต่25 เหรียญนะคะจนถึง199 เหรียญสหรัฐหรือว่าถ้าแปลเป็นสกุลเงินไทยคือตั้งแต่900 ถึง 7,200 บาทก็ที่ราคาแพงอาจจะด้วยเครดิตของมหาวิทยาลัยดังที่นานาชาติครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือจะมีป๊อปปูล่าหลักสูตรในเรื่องของสาขาวิชาต่างๆนะคะเหมือนการเพิ่มความรู้ที่เป็นฮาร์ดสกิลขึ้นไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณครูคะเว็บไซต์นี้เนี่ยเหมาะกับการที่จะให้เด็กออนไลน์เข้าไปดูมากเลยเพราะว่ามันเป็นคอร์สระดับมหาวิทยาลัยนะคะคุณครูสามารถแนะนำให้เขาลองเรียนดูบางคนบอกจะเรียนบัญชีนะบางคนบอกจะเรียนพอเรียนจริงๆเนาะอาจจะไม่ชอบสิ่งที่เขาชอบนะคะที่สำคัญคือ NX เนี่ยมหาวิทยาลัยที่สอนนะคะคือ MIT Howard Berkeley นะคะ University of Texas Boston นะคะเมื่อกี้เนี่ยได้ Howard มา3 ใบนะคะแบบจ่ายตังค์ถ้าไม่จ่ายตังค์จะเข้าดูเนื้อหาได้หมดแต่ไม่มีการสอบไม่มีการส่งเอเซย์นะคะไม่ต้องทำงานก็คือเขาให้ดูวิดีโอเฉยๆแต่ถ้าคุณต้องการเซอร์ติฟิเคทหนักอยู่นะนะคะก็คือต้องทำการบ้านส่งนะคะการบ้านส่งแล้วก็สอบให้ผ่านต้องผ่านเกินกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะแล้วก็จะมี peer review ก็คือว่าด้วยความที่คนเรียนทั่วโลกนะคะวิธีการประเมินผลของเขาเนี่ยก็คือจะให้เพื่อนประเมินเพื่อนนะคะครับส่วนของออสซาก็คือแพลตฟอร์มที่ใช้เรียนออนไลน์เพื่อแบบ Massive Open Online Course นะครับซึ่งจะมีรวบรวมไว้หลายหลักสูตรหลายสาขานะครับเนี่ย Data Science Social Science และต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณครูแต่ละวิชานะครับซึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีนักเรียนของเราในชั้นม.6ที่เคยเข้าไปเรียนของคอมพิวเตอร์ไซน์แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นองค์ประกอบของการสะสมผลงานก็เป็นที่น่าสนใจและส่วนนี้ก็จะมีคอร์สที่เป็นออนไลน์ฟรีและบางหลักสูตรนะครับแล้วมีการชำระเงินนะครับก็จะมาสัมภาษณ์สำหรับมีเพื่อนคุณเราที่ได้โรงเรียนแล้ว1 คอร์สครับค่ะส
สำหรับภาพที่เห็นในแพ็คนี้นะคะก็จะเป็นเกียรติบัตรหรือว่าเซอร์ติฟิเคตนะคะจากเบจิงล่าสุดหรือว่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งนะคะซึ่งตรงนี้นะคะดิฉันก็ได้เข้าเรียนในหลักสูตรที่ชื่อว่า Chinese for Beginners ก็คือภาษาอังกฤษเบื้องต้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าได้รับความรู้ค่อนข้างดีเลยก็เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองการเป็นการพัฒนาตัวเองค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เป็นอีกอันนะคะนี่ก็เป็นของคอร์สเซราเนี่ยเขาจะมีเรียกว่า get job ready นะสมมติคุณครูบอกว่าเบื่อแล้วไม่อยากเป็นครูอยากเป็นคนเขียนนะคะหรือว่าคุณอยากเป็นmarketing อะไรก็ตามแต่เรื่องเนี่ยของ IBM Data Science นะคะ Meta Database Engineer นะคะซึ่งมันจะเป็นคอร์สแบบยาวๆเลยค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นของAmazon นะคะ Amazon Web Service นะคะคือคุณครูแทบจะเรียกว่าเปลี่ยนสายงานได้เลยนะคะถ้ามีเซอร์ติฟิเคตตรงนี้อย่าง Google เนี่ยก็ทำคอร์สเหมือนกัน Google Data ได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจชื่อมหาวิทยาลัยแค่ข่าวเวลาที่มาตอบใบเซอร์มาจะมีชื่อคุณพร้อมทั้งโลโก้พวกนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตอนหลังเบรกนะคะยังดู Google นะคะ Imperial College London Stanford กับ Penn State นะคะอันต่อไปนะคะ Google Arts and Culture ค่ะเชิญค่ะ Google Arts and Culture วันนี้จะเปิดวาร์ปเราค่ะวาร์ปจากบาร์บูน่าไปกิซาค่ะขอเชิญเปิดวาร์ปเลยอ่ะค่ะในส่วนของคุณเรานะคะก็ได้แอปพลิเคชันในส่วนของ Google Arts and Culture นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมงานศิลปะและวัฒนธรรมนะคะตามชื่อของเขาเลยนะคะแต่ที่ว่าเด็ดไปกว่านั้นก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมงานศิลปะกว่า 9,000 ชิ้นจากพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกกว่า 1,200 แห่งนะคะแล้วก็มีฟีเจอร์หลักอยู่5ฟีเจอร์นะคะซึ่งถ้าเป็นสายถ่ายรูปค่ะปกติเราก็จะเซลฟี่รูปเราออกมาก็แต่งภาพธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเรามีตัวแอปพลิเคชัน Google Arts and Culture ตัวนี้นะคะเขาจะสามารถใช้ตัวฟีเจอร์ Art Transfer ค่ะกดเข้าไปเขาจะเปลี่ยนรูปเราเนี่ยค่ะให้เหมือนกับมีแวนโก๊ะนะคะมาวาดรูปให้เรานะคะอันนี้เป็นหนึ่งฟีเจอร์ค่ะฟีเจอร์ต่อไปเป็น Color Palette นะคะอันนี้ค่ะเหมือนตัว AI ของแอปพลิเคชันนะคะจะดึงรูปเราเนี่ยค่ะไปเทียบกับงานศิลปะที่มีอยู่แล้วในคลังแล้วเทียบชุดภาพที่มันคล้ายคลึงกับที่เรามีนะคะก็จะออกมาเป็นงานศิลปะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอันนะคะเป็นนาร์สเซลฟี่ค่ะอันนี้ชื่อบอกแล้วค่ะว่านาร์สเซลฟี่นะคะก็คือเราก็จะถ่ายภาพตัวเราเองนะคะแล้วก็ไปเทียบเป็นรูปภาพจากทั่วโลกค่ะฟีเจอร์ต่อไปเป็น Art Projector นะคะอันนี้น่าจะเหมาะกับคุณครูของเราค่ะบางทีอย่างเช่นคณิตศาสตร์เนี่ยมีการสอนเรื่องของพีระมิดตอนนี้พีระมิดเป็นไงวาดบนกระดานก็ไม่โดนใจนะคะเข้าแอปพลิเคชันนี้ค่ะ Art Projector ค่ะตัวแอปพลิเคชันก็จะ searchพีระมิดที่อยู่กลางทะเลทรายภาพจริงนะคะให้เด็กๆได้เห็นของจริงๆว่ามันใหญ่ขนาดไหนหรือแม้แต่รูปทัชมาฮาลหรือรูปศิลปะทั่วไปนะคะที่อยู่ในหนังสือเรียนของเรานะคะก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้สืบค้นขึ้นมาเดี๋ยวตัวเองให้เด็กได้เห็นภาพที่ของจริงค่ะสุดท้ายค่ะฟีเจอร์ Pocket Gallery นะคะอันนี้ก็คือเป็นแหล่งรวมงานศิลปะ 9,000 ชิ้นเนี่ยค่ะเข้าตัว Pocket Gallery ค่ะดูได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอแบบ360องศาค่ะและอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชัน Google Arts นะคะเป็นแอปธรรมดาที่เปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดาให้เป็นงานศิลปะแบบไฟน์อาร์ตค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะถ้าอยากพาเด็กไปศึกษาดูงานนะคะถ้าคุณกดเข้าไปปึ้งนะคะอย่างพิพิธภัณฑ์เนี่ยคุณจะได้เห็นงานทุกอย่างประเมินว่าคุณนั่งเครื่องบินไปแล้วเดินอยู่ในนั้นเลยนะคะไม่ต้องเสียเงินนะคะพาเด็กไปทัศนศึกษาส
มมติที่พี่ตั้งคำถามว่าสโตนเองค่ะที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษอ่ะถามว่ามอสมันขึ้นด้านไหนมอสคือเขียวโซ่ใช่ไหมคะถ้าปกติถามเราไม่รู้หรอกนะที่ไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้จักคุณก็อาสาเขาช่วยคุณดูได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะคะเหมือนกับเดินไปตรงนั้นเองเลยต่อไปเซ็ตเอ็กซ์ค่ะเชิญค่ะเซ็ตเอ็กซ์ที่ชอบค่ะไปปล่อยก็หนึ่งนะปล่อยกำลังไปปล่อยเลยขอสามคนเขาจะไม่เสียสิบห้าเลยอ้าวมีอะไรจะทำก่อนไปนะครับตัวเอ็กซ์นะครับเอ็กซ์ย่อมาจากเทคโนโลยีครับ Entertainment Design นะครับ H คือ Education ก็คือเป็นแพลตฟอร์มคอนเทนต์ลูกครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อการศึกษาแล้วอาจจะเคยได้ยินคำว่า TED Talk นะครับเป็นการเล่าเรื่องวิถีชีวิตหรือแรงบันดาลใจต่างๆนะครับ TED ED ก็เป็นเครือข่ายหรือโครงการใหม่ที่เกิดนะครับขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองในด้านการเรียนการสอนนะครับโดยที่การใช้ครับมี5สเต็ปนะครับ1ลงทะเบียนนะครับที่ edtech.comนะครับอันที่สองคนหรือเซิร์ชหาวิดีโอหรือสื่อที่เราต้องการนะครับอันที่สามนำสื่อนำมาสร้างขาได้สองประเภทคือมัลติชอยกับโอเพนเอนเซอร์คือชอยแบบ A B C D ให้เด็กเลือกตอบหรือเป็นคำถามไปเปิดเสร็จแล้วเราลิงก์นั้นครับไปให้นักเรียนของเรานะครับได้ลองสุดท้ายเช็คผลการตอบรับของเด็กนะครับง่ายๆอันนี้ครับมันคือนำแหล่งการเรียนการสอนที่ดีนะครับสำหรับเป็นตัวอย่างให้คุณครูได้นำไปปรับใช้เพราะว่า Aggregation Theater for Teacher นะครับแหล่งเขารวมแหล่งนะครับหรือสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุดไปแล้วนะครับให้คุณครูได้นำไปปรับใช้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณครูคะใครที่รู้ตัวว่าไม่ใช่สายของกิจกรรมนะคะก็ต้องเป็นสายตั้งคำถามนะคะซึ่งคำถามถ้าคิดไม่ออกอยู่แถวนี้ค่ะอย่างเช่นอันนี้ถามว่า why is so fun to be scared ทำไมมันถึงสนุกจังเลยที่จะเกิดความรู้สึกกลัวนะคะวิดีโอพวกนี้ใช้เปิดเพื่อการกระตุ้นได้ when exactly are you dead จริงๆแล้วคุณตายตอนไหนอันนี้ชีวะน่าเปิดมากเลยเพราะว่าสักพักจะผ่าตุกนะคะอาจจะเปิดอันนี้ก็ได้ว่าตายเนี่ยอะไรถึงเรียกว่าตายต้องตายทางร่างกายเลยหรือตายยังไงนะคะzombie apocalypse นะคะถ้าเกิดซอมบี้มีอยู่จริงเราจะรอดยังไงนะคะ The truth about bats นะคะ and Batman เกี่ยวกับ Batman คือมันมีเยอะมากเลยคุณครูแล้วก็why always tired ทำไมคุณต้องเหนื่อยตลอดเวลาเลยนะคะมีเยอะมากค่ะอันนี้คือคุณครูมันมีสัตว์นะคะสัตว์ถ่ายมีนะคะหลายๆอ่ะคือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีคำแนะนำที่เรียกว่าควรถามแบบไหนอะไรยังไงตั้งคำถามยังไงอยู่ในนี้ก็เลยนะคะอยู่นี้ก็เลยนะคะคุณต่อไปค่ะมาสเตอร์คลาสค่ะเชิญค่ะมาสเตอร์คลาสสูงวะปวดขอบคอสูงวะเนี่ยจริงๆสูงอะไรพลาดหมดแล้วไม่กดตูดมึงแค่กดหุ่นต่อไม่ไหมกดตูดแช่อ่ะมาสเตอร์คลาสนะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับการศึกษาที่นอกเหนือจากห้องเรียนที่ไม่มีในห้องเรียนแล้วเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับที่ผู้ที่จะศึกษาวิชาเฉพาะทางที่จะได้เรียนรู้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆนะคะในสาขาวิชานั้นเช่นอาหารเนี่ยการศึกษาด้านอาหารก็จะเป็นการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเป็นเชฟที่เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการยอมรับระดับโลกนะคะเว็บไซต์นี้มีความหลากหลายทางอาชีพที่จะตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีความสนใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาด้านดนตรีด้านอาหาร
ศิลปะอันนี้มีความหลากหลายที่ผู้ที่สนใจเนี่ยจะเข้าไปศึกษาความสนใจก็จะมีอยู่คุณเข้าไปในระยะเวลาแค่เพียง10นาทีนะคุณก็จะอาจจะค้นพบตัวเองหรืออาจจะค้นพบความต้องการอย่างแท้จริงของกลุ่มนะคะเว็บไซต์นี้จะเริ่มต้นที่ราคาประมาณ15เหรียญต่อเดือนนะคะหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ500กว่าบาทนะคะก็ไปศึกษาได้ด้วยความเชี่ยวชาญของผู้ที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยก็จะอาจจะทำให้คุณนำไปประกอบอาชีพที่อย่างแท้จริงนะคะเว็บไซต์นี้ได้รับการยอมรับและการันตีได้เลยว่าเป็นที่ยอมรับระดับโลกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณครูครับวันนี้เนี่ยต่างจากทุกเว็บที่ผ่านมาเพราะว่าสมมุติว่าคุณอยากเรียนเรื่องการเขียนเพลงคุณจะได้เรียนกับจอห์นเลเจนด์ถ้าคุณอยากเรียนการแสดงคุณจะได้เรียนกับนาตาลีพอร์ตนะคะคือเป็นตัวจริงในสายอาชีพนั้นมาสอนเองเลยนะคะอันนี้เนี่ยครูแนะแนวควรเอาให้เด็กดูนะคะไม่มีงบขอพอค่ะเชื่อว่าพอน่าจะให้เรานะคะอย่างคุณคริสมารายแครรี่นะคะมาลาลายูซับไซนะคะคือระดับโลกทั้งหมดนะคะระดับโลกทั้งหมดอันต่อไปค่ะที่ชื่อเพลสทีเชอร์ค่ะที่ชื่อเพลสทีเชอร์ไม่ใช่จากใครนะคะไม่ใช่ใครเลยใครก็ได้
จะเป็นอาจารย์เอกที่ก็ได้นะคะจะเป็นผู้เล่นก็ได้ไปเปิดสอนนะคะลงได้หมดเลยนะคะก็อันนี้คือตัวช่วยคุณครูนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราจะมาตอนบ่ายกันแล้วตอนบ่ายการที่พี่กี้พยายามให้คุณครูเห็นสื่อเยอะๆเนี่ยเพื่อให้คุณครูจะได้หาสื่อง่ายๆนะคะแต่เดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงบ่ายตอนนี้เวลาเที่ยง15นาทีเจอกันอีกทีบ่าย 1:15 เลยค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ